สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะสอนในส่วนที่เพิ่มเติมนะครับจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราส่งพารามิเตอร์ไปกับ URL นะครับเป็นแบบที่2คือแบบนี้ทีนี้เราจะส่งไปแบบที่3นะครับโดยส่งไปเป็นข้อมูล JSON Array นั่นเองนะครับก็อันนี้จะเหมาะกับการส่งพารามิเตอร์หลายๆตัวอย่างเช่นเวลาเราทำฟอร์มregister นะครับหรือฟอร์มกรอกข้อมูลอะไรสักอย่างที่มันมีข้อมูลเยอะๆมีชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรอะไรแบบประมาณนี้ครับก็การส่งพารามิเตอร์แบบนี้ก็จะเหมาะกับการทำงานตัวนั้นนะครับโครงสร้างก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คืออันเดิมเนี่ยเราใช้ http.get แล้วใส่ URL ไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นแบบที่3โครงสร้างจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือเราจะสร้างตัวแปรที่เอาไว้เก็บ URL ครับแยกไว้ต่างหากนะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปรมาตัวนึงเก็บ var request http นะครับทีนี้เรา http เนี่ยเราไม่ใช้ get ละเราก็ใช้เป็นฟังก์ชันของตัวเขาเลยนะครับแล้วก็ใส่ method เข้าไปนะครับในนี้จะเป็น array ในนี้จะเป็น array นะครับแล้วเราใส่ method post เข้าไปนะครับ comma ด้วยArray ตัวที่2คือ URL นะครับ URL เราก็ใส่ตัว URL เข้าไปนะครับแล้วก็ comma เอาไว้ตามด้วย Array ตัวที่3 parameter ตัวที่3นะครับอันนี้จะใส่เป็นชุดของ Array เข้าไปอีกนะครับซ้อน Array เป็น Array ซ้อน Array นะครับ Array ชุดนี้ก็จะใส่ parameter ซึ่งใส่เข้าไปได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ปิด Array set นี้ไว้ comma ด้วยเข้ารหัสไปด้วยนะครับเข้ารหัส URL ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วน success เนี่ยมันจะแยกออกมาอีกต่างหากนะครับแยกออกมาต่างหากเป็น success data แล้วก็ error data เอาไว้เช็คคล้ายๆกันกับอันแรกนะครับที่มี success data กับอันนี้แยกออกมานะครับแต่อันนี้แค่ไม่มี get แค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะแก้จากตัวเดิมเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องแก้เซอร์วิสอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวกลับไปทบทวนเซอร์วิสอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้เซอร์วิสของตัวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าเราส่งข้อมูลมาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเก็ตข้อมูลออกมาแบบนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวเซอร์วิสนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงใหม่ดีกว่านะครับสำหรับสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการเก็ตข้อมูลตัวนี้ก็เนื่องจากว่าตอนที่เราจะส่งมาแบบในแบบใหม่เนี่ยมันจะมีการเข้ารหัสมาด้วยนะครับเข้ารหัสตัว encode ตัวนี้เป็น JSON มาด้วยนะครับซึ่งเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับวิธีการ get ข้อมูลนั่นเองไปที่ login service ของเรานะครับ service php ของเราผมจะเอาอันนี้ไว้เหมือนเดิมดีกว่านะครับผมจะสร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับชื่อว่า content data นะครับ content dataตัวนี้ก็จะเท่ากับผมจะใช้ฟังก์ชันของ php นะครับก็คือตัวfile underscore get นะครับ content นั่นเองนะครับข้างในเราก็จะใส่เป็น php colon /นะครับแล้วก็ใส่คำว่า input เข้าไปก็คือเราจะ get ค่าออกมาจากตัว input ทุกอันที่ส่งมากับเซอร์วิสตัวส่งมาอย่างเซอร์วิสของเรานะครับเก็บอินพุตตัวนั้นออกมาทีนี้สร้างตัวแปรมาสำหรับเก็บอินพุตที่ได้นี้นะครับผมใช้ชื่อว่าอะไรดี get data นะครับใช้ชื่อว่า get data จากนั้นเราก็ทำการ decode มันออกมาเพราะว่ามันถูกเข้ารหัสมาใช่ไหมครับพอเราจะเก็บออกมาใช้งานเราก็ทำการ decode ออกมาครับ decode ตัวนี้ออกมาเปลี่ยนเป็น semicolonดีโค้ดมันออกมาจากนั้นก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่แทนไอ้นี่ส่วนคอลัมน์ที่เราจะใส่เนี่ยอันนี้เราต้องรู้จากฝั่งนู้นก่อนว่าเขาส่งมาเป็นพารามิเตอร์ชื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่คอนโทรลเลอร์อีกครั้งนึงนะครับทีนี้เราจะไปเปลี่ยนเซอร์วิสใหม่อันนี้ผมมี URL แล้วเนาะฟังก์ชัน getผมไม่ใช้ละผมเอาฟังก์ชัน get ออกนะครับจากตัวเดิมนะครับตัวดู login ตัวเดิมของเรานะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้ว get ออกนะครับให้เหลือแค่นี้ก็
ผมจะ enter ลงมากันข้างในนี้นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่เอาออกไปก่อนนะครับโอเคข้างในนี้มันก็จะเป็นชุด array แบบนี้ใช่ไหมฮะผมจะ enter ลงมาฮะเพื่อแยกตัวแรกนะครับตัวแรกของ service ของเราก็คือมันต้องการตัว method นะครับตัว method ตัวนี้ผม copy เลยแล้วกันจะได้รวดเร็วลักษณะก็จะเป็นนี่ครับmethodแล้วก็ตามด้วย post ครับตัวต่อไปก็คือ url ครับ url แล้วก็ใส่ตัวแปรตัวเดิมเข้าไปได้นะครับแต่ url ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดพารามิเตอร์ออกนะครับให้เหลือแค่ password ก็พอURL เราก็จะสั้นลงใช่ไหมฮะนี่คอมม่าไว้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น data นะครับ data ซึ่งตัว data เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องใส่เป็น array เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็น array เพื่อส่งพารามิเตอร์ไปหลายๆตัวนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเป็น array ด้วยโอเคจะส่ง array ตัวแรกชื่อว่าผมเอาชื่อเดิมแล้วกันนะครับก็คือชื่อ user นะครับแล้วก็เอาอันนี้ครับ data login user อันเดิมนี่แหละสโคปไปด้วยนะครับแล้วก็ comma ไว้นะครับตัวที่2นี่ใส่เป็น pass ใช่ไหมฮะเป็น pass จะได้จำง่ายๆนะครับเป็นตัวเดิมนั่นแหละตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นสโคป dot login data ใช่ไหมฮะแล้วก็ dotด้วยตัวนี้ครับ copy มาจะได้ไม่ผิดโอเคอะไรต่ออีกทีนี้ก็มี header ครับผม copy เลยแล้วกันมันยาวตามนี้นะครับโอ้ยลืม comma ไว้ครับโอเคเรียบร้อยน่าจะมีแค่นี้นะในส่วน semicolon นี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นฟังก์ชันที่ต่อกันครับถ้าเราใส่ semicolon ตรงนี้มันจะเออเลยอันนี้ผมทำผิดนะฮะเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ HTTP นะครับแล้วเราอันนี้เหมือนใส่พารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็เรียกใช้ตัว callback นะครับเพราะว่าถ้าเรา semicolon ไว้ตรงนี้ success มันก็จะไม่ทำงานมันก็จะเออเลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นจบของ success นะส่วน success เนี่ยแบบเดิมเลยครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราเปลี่ยนแปลงแค่ช่วงที่เรา input แค่นั้นเองครับสมมุติถ้าเราทำฟอร์มเป็นฟอร์มอะไรอ่ะเป็นฟอร์ม register นะครับมันอาจจะมี address มีอะไรเพิ่มเข้ามาเราก็ประกาศไปตามนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนกับเพิ่มในหน้า view ก็เพิ่มช่องกรอกข้อมูลนะครับสร้างเดี๋ยวเราเพิ่มให้ดูเพื่อความเข้าใจนะครับสมมุติว่าผมเพิ่ม addressตัวนี้ผมก็แก้เป็น address นะฮะมันดีกี่ตัวว่าผมจำไม่ได้ address เนี่ยครับเอาพอให้เข้าใจใช่ไหมเราก็สามารถเอาตัวนี้มาใส่ผ่านเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับมีกี่ตัวเป็น10ตัว20ตัวก็อันนี้มากครับแต่ผมว่าคงไม่เยอะขนาดนั้นนะประมาณนี้ครับใส่เข้าไปเวลาเราจะ get แล้วก็เก็ตเอาชื่อนี้ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลบกรอบก่อนนะครับมันจะมีเออร์เลอร์เอาทีนี้เราได้พารามิเตอร์แล้วชื่อว่า user กับ password นะครับ user กับ password ผมเซฟไฟล์คอนโทรลเลอร์ไว้ก่อนผมจะกลับไปที่ login นะครับทีนี้ผมก็ใส่ user ไปเลย user ก็คือตัวนี้แหละครับตัวนี้password ก็ตัวนี้get เอาค่า2ตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่วิธี get ข้อมูลกับวิธีส่งข้อมูลแค่นั้นเองเดี๋ยวลองดูนะมี error หรือเปล่า error เพียบเลยครับ URL colon ผมหายไปเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับโอเคไม่มี error ละเดี๋ยวลอง login กันดูครับ login แบบมั่วๆไปก่อนปึ๊บใช้ได้ครับเห็นไหมครับก็จะขึ้น cannot login นะครับแต่ถ้า login ด้วย user password ที่ถูกต้องครับ1 2 3 4 5 6ปึ๊บยัง cannot อยู่เลยมันยัง cannot อยู่เลยมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนผิด
ตรงไหนเอ่ยพอสตอเรจนะครับโอ้ลืมตัวทีไปเนี่ยผมชอบพิมพ์ตกนะครับนิสัยไม่ดีเลยครับเนี่ยผมจึงชอบก๊อปนะครับเพราะผมพิมพ์ตกบ่อยนะครับ1 2 3 4 5 6โอเคได้แล้วครับครับผมสำหรับตอนนี้เราก็สามารถล็อกอินได้แล้วนะครับด้วยการส่งข้อมูลพารามิเตอร์ไปกับไปยังเซอร์วิสในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งไปกับ URL นะครับหรือว่าการส่งไปด้วย JSON Array นะครับครับสำหรับในเซสชันนี้นะครับเกี่ยวกับการดึงข้อมูลด้วยเซอร์วิส PHP ก็เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงช่วยกด Subscribe แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามทำตัวการสอนใหม่ๆที่มีประโยชน์หรือใครอยากให้สอนเรื่องอะไรที่ถ้าผมพอจะทำได้เดี๋ยวผมก็จะทำให้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับคลิปวิดีโอต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นการอินสตอลเกี่ยวกับปลั๊กอินต่างๆที่จำเป็นของ Ionic นะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ